ครับวันนี้ผมมาดูกันนะครับก็เราจะมาต่อกันนะครับคราวที่แล้วเราดู Enforcer ไปวันนี้เราจะมาดู Minimax อีกตัวนึงไม่ใช่อีกตัวนึงอีกหลายตัวเลยแหละแต่วันนี้จะเอาแค่ตัวเดียวกันก็คือ Stormcrow นะครับเป็น Minimax เหมือนกันของทางฝ่าย Clan มาดูในส่วนของ Battletech กันเลยดีกว่าไม่ต้องรอช้า Stormcrow นะครับเป็นหุ่น Omnimax รุ่นที่2นะครับถูกใช้อย่างแพร่หลายในฝั่งของ Clan ก็ไอ้คำว่ารุ่นที่2นี่คือหมายความว่าเป็นเจเนเรชั่นที่2นะครับเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับถูกออกแบบโดยแคนเฮลส์ฮอร์สนะครับโดยใช้หุ่นคอร์วิสเป็นต้นแบบนะครับซึ่งหุ่นคอร์วิสก็นับได้ว่าเป็นหุ่นแม่แบบของหุ่นออมนิแม็กทั้งหลายนะครับแล้วก็หุ่นคอร์วิสเนี่ยใช้ระบบเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำเพาะส่วนหรือเป็นแบบโมดูลนะครับเช่นเดียวกับหุ่นเมอร์คิวรี่ซึ่งเป็นหุ่นบัตเทอร์แม็กตั้งแต่สมัยยุคสตาร์ลีดโน้นหุ่นสตอมโคนะครับที่เป็นตัวทดลองแล้วก็เป็นตัวต้นแบบเนี่ยถูกเผยโฉมครั้งแรกในปี2921ในสารภูมิทอร์เคชาแต่พอออกมาปุ๊บสงครามระหว่าง Hell Horse กับ Ghost Bear เนี่ยก็จบลงโดย Clan Ghost Bear เป็นผู้ชนะคืออธิบายนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าเขากำลังลบกันอยู่คือตอนแรกเนี่ย Hell Horse ก็ทำท่าจะชนะแล้วแหละแต่บังเอิญมันมีกระสุนนัดหนึ่งมันหลงไปไอ้กระสุนลูกนั้นดันไปโดนขานของ Ghost Bear ตาย Ghost Bear โกรธมากด้วยความที่ว่าทางฝ่ายแคนไม่ว่าจะเป็นแคนไหนครับจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นนักรบครับเป็นชาตินักรบครับพอหัวหน้าฝั่งตัวเองตายปุ๊บก็เกิดความกดแค้นมากต้องล้างแค้นหัวหน้าตัวเองก็ Ghost Bear ก็เลยเพกันเลยครับ Hell Horse ก็เลยตั้งรับไม่ทันก็เลยแพ้ในที่สุดแล้วก็ถอนกำลังออกจากดาวนั้นไปนะครับส่วน Storm Crow ก็พังด้วยนะครับทาง Ghost Bear เนี่ยก็ได้ส่งซากชิ้นส่วนพร้อมแบบแปลงของ Storm Crow ที่ก๊อปไว้เรียบร้อยแล้วแหละให้กับทาง Clan Snow Raven โดยตอนนั้นเนี่ย Storm Crow เนี่ยถูกเรียกว่า Omnicrowish ก็หน้าตามันเหมือนกันนะครับมันคล้ายๆกันเลยหน้าตามันแต่ว่าตอนนั้นน่ะทาง Ghost Bear กับ Snow Raven ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรก็เลยเรียกว่า Omnicrowish ซึ่งแบบแปลงนั้นก็ได้กระจายไปทั่วฝั่ง Clan เลยนะครับและในปี2930ก็คือ9ปีต่อมา Storm Crow ก็ได้ออกจากสายการผลิตนะครับหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ของ Clan Snow Raven เนี่ยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยแล้วก็เสริมแต่งระบบ Omni จนจบนะครับก็นอกจากนี้นะครับ Storm Crow เนี่ยยังมีโค้ดเนมหรือชื่อรหัสที่ทางกองกำลังทหารของ Draconix Combine ใช้เรียกว่าเรียวเคนหรือแปลว่าหมาล่าก็โดยเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยมีความสามารถรอบด้านโดยผสมผสานจากความคล่องตัวความทนทานแล้วก็อำนาจการยิงจากรูปแบบอาวุธที่หลากหลายนะครับด้วยความที่ว่าเป็นหุ่นออมนิแม็กก็เลยมีรูปแบบอาวุธที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ก็นี่ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในเกมเพลย์นะครับ Reactor online Sensors online Weapons onlineAll systems nominal ครับ Storm Crow นะครับก็เป็นหุ่นที่ดีตัวนึงนะครับเขาเคยไปอ่านในฟอรัมเขาบอกว่าเป็นหุ่นมีเดียมแม็กที่ดีที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือยังนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ดีในตัวเลยทีเดียวเสียจุดเดียวคือไหลเป็นสูงไม่หน่อยกับมันไม่มีจำเจ็ตนั่นเองก็ตัวนี้นะครับเป็น Trial Mag ก็มีClan Medium Power Laser มา5กระบอกรวมดาเมจได้40พอยต์ดาเมจที่อยู่ที่แขน2อันแล้วก็อยู่ที่ตัวอีก3อันเวลายิงก็ต้องเล็งดีๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะชอบให้อยู่ที่แขนหมดเลยเพราะมันเล็งง่ายดีดูแค่ตรงกลมๆอย่างเดียวตรงกลางก็โอ้ยมีฮีทซิงค์มาทั้งหมด22อันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็น Extra Light Engineไม่ใช่ Extra Light Tech เป็น Light Fusion Engine 330นะครับมีน้ำหนักบรรทุกอยู่30ตันด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากTarget acquired คือข้อดีของแคมแมทอย่างนึงคือมันสามารถติดคัสตอมไมซ์ได้แบบแปลกๆโหลดเอาแบบแปลกๆได้เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนฮาร์ดพอยต์ได้สลับกับรุ่นอื่นที่เป็นรุ่นเดียวที่เป็นสตอร์มคลาวเหมือนกันรุ่นอื่นมันก็เลยแบบว่าสนุกมันก็เลยแบบว่ามีความหลากหลายในตัวอะไรเงี้ยNew target acquired ชิผมก็หลบอยู่หลังนี่ก่อนเห็นควันมันขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ย
นี่ไงมันอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่โดนไปเต็มเต็มกล้ามาอีกไหมยังอยู่ยังอยู่เรียบร้อยเจ็บไม่จำเจ็บไม่จำอย่างนี้คิว UAV ก่อนนะครับ New target acquired Modular เพื่อนเราอยู่ข้างล่างกันหมดเลยนะครับก็ผมอยู่ข้างบนคนเดียวผมก็เสียเหมือนกันแหละอุ้ยแล้วติด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 คือถ้าติดนี่ต้องรีบถอยออกมาครับอย่าให้ตัวเองติดเพราะเวลาเราถอยเราจะไม่มีที่ให้ตัวเองถอย New target acquired ยิงต่อไปเรื่อยๆ New target acquired New target acquired ต้องหลอยยิงนะครับหลอยยิงNew target acquired. New target acquired. New target acquired. ตัวอะไรวะ Timberwolf.อันนี้ผมก็แอบยิงทีเดียวนะครับเพราะเราจะไม่เคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่า นี้แล้วเพราะว่าเราต้องรอเพื่อนเราก่อน New target acquired เฮ้ยเปลี่ยนเป็นโหมดนี้สิ New target acquired Warning incoming missile มาแล้ววิสัยลงกระบาลเราแล้วโอ้ยหลบได้พอดีดีนะตัวที่เราหลบอยู่หลังไอ้นี่มันก็เลยบังให้เราอิ๊ยยิงไม่ทันไฮเรนเดอร์ไฮเรนเดอร์มีใครมาตุ๋ยหลังไหม New target ต้องดูหลังด้วยตอนนี้ยังอยู่ในวิธีการแบบว่า New target acquired พีคช็อตเว้ยเสียงอะไรทั้งเต้งมาหนึ่งเต้งไม่รู้ไม่สนใจทำท่าเหมือนจะตก New target acquired ออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมไม่ออก New target acquired สงสัยต้องเดินลงไป New target acquired โอ้โมดูเลอร์ไอ้ยาตกโอ้ยไม่เอาขึ้นไปฆ่ามันขึ้นไปฆ่ามันด่วนขึ้นไปฆ่ามันด่วนมันจะตายแล้วผมเห็นว่ามันจะตายแล้วผมต้องเข้าไปฆ่ามันโอ้ยอยู่ไหนแต่ถ้าเราหาไม่เจอเราก็จะไม่ไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนรอบไปฆ่าได้คือตัวอะไรวะใช่มาดูเดอร์ไหม New target acquired Delta 5 มันใช่มันคือควอรันทีนนะครับอ้าวอย่างนี้ลุยเลยเพื่อนมาแล้ว Heat level criticalHeat level critical. Target destroyed. เรียบร้อยโอ้ครับไปต่อครับตอนแรกดูเหมือนเกมจะน่าเบื่อนี่ UAV นั่นของเราหรือของมันเหมือนจะเป็นของมัน
ต้องยิงเรียบร้อยต้องยิงทิ้ง target acquired marauder 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 target destroyed เรียบร้อยมาดูเด้อที่เราเล็งมันตะกี้นี้มันเดินออกมาให้เราฆ่าไปรีต่อเขายังเหลืออยู่6ตัวนะครับ Target acquired คราวนี้เราก็ลุยแล้วขึ้นด้านบนดีกว่าขึ้นด้านบนเลย Target destroyed จ็อกเกอร์ไปลุยมันคราวนี้เราได้เปรียบสุดๆแล้วไป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 พุ่งฆ่าแล้วอยู่ในโหมดเฟนซี่เลยครับ New target acquired Warning incoming missile left torso critical damage target destroyed New target acquiredWarning incoming missile. Right leg critical damage. Warning incoming missile. New target acquired. เฮ้ยโอ้โหไม่น่าหนีเลยตะกี้นี้. Need to fire, guys. Pushing to 43. Right leg destroyed. New target acquired. What the hell, Charlie? Hey.ตายแล้วกูเฮ้ยซีคาด้ามันยิงขาเราขาดได้ไงวะโอ้ถึงรถมาเจอไดวูบอีกโอ้ยจบเลยรถมาเจอไดวูบซะงั้น4คิวเลยเหรอ ได้4คิวตอนไหนเนี่ยก็โอเคนะครับมันเป็นดาเมจที่สูงมากเลยถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ Storm Cloud ก็จบเกมมันก็ได้ใช้ชนะนะครับเพราะว่าเราใกล้ชนะแล้วตอนที่ผมตายเนี่ยก็มาดูผลสรุปกันนะครับก็เงิน 470,000 นะครับเยอะมาก